นกับกันยาเป็นคู่สามีภรรยาเศรษฐีเจ้าของโรงสีที่ทั้งร่ำรวยและมีอิทธิพลแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะแต่งงานกันเพราะเรื่องธุรกิจมีหนำซ้ำพันที่เป็นสามียังเป็นคนเจ้าชู้ที่แอบมีผู้หญิงเป็นว่าเล่นแต่กัญญาก็ยังพอยอมให้ได้ถ้าไม่มีลูกแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกกัญญาว่าพันไปทำลูกจ้างคนหนึ่งท้องมีชื่อว่าอ้อมซึ่งตัวอ้อมก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่ท้ายสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเพราะกลัวกัญญามาล้างแขนอ้อมเดิมเป็นเด็กสาวจากจังหวัดอื่นที่มาทำงานที่โรงสีด้วยความซื่อจึงถูกลมปากของพันล่อลวงพันไม่อยากเก็บเด็กไว้แต่อ้อมไม่ยอมจึงได้ให้มาซ่อนตัวที่นี่แล้วให้คนเอาน้ำเอาข้าวมาส่งให้ทางพันกับกัญญาก็ทะเลาะกันยกใหญ่จนสุดท้ายพันต้องสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอ้อมอีกแต่กัญญาก็ยังไม่หายแค้นจึงไปหาหมอมนต์ดำให้คุณใสเล่นงานอ้อมเช้าวันหนึ่งอ้อมที่ท้องแก่ตื่นเช้าขึ้นมากลับพบว่าท้องที่เคยโตกลับยุบลงไปราวกับไม่เคยท้องมาก่อนเธอได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจได้รู้ตัวว่าเสียลูกไปตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเสียด้วยซ้ำอ้อมเดินไปตามสวนมะพร้าวด้วยความเหม่อลอยจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากลูกมะพร้าวที่กิ้งอยู่กับพื้นลูกหนึ่งด้วยความเศร้าโศกอ้อมจึงเก็บลูกมะพร้าวนั้นมาแล้วดูแลราวกับว่าเป็นลูกของตัวเองเวลาผ่านไป5 เดือนเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมะพร้าวลูกนั้นได้แตกออกแล้วมีเด็กทารกที่มีผิวขาวนวลเหมือนกับเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในอ้อมจึงได้เลี้ยงเด็กคนนั้นเป็นลูกโดยตั้งชื่อว่าดวงดวงนั้นโตขึ้นมาด้วยร่างกายที่ผิดปกติที่นอกจากจะมีผิวขาวตาข้างหนึ่งยังบอดมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำไม่รู้ว่าเพราะร่างกายที่ผิดปกติหรือเปล่าทำให้ดวงเป็นเด็กที่เกเรและชอบชกต่อยกับเด็กคนอื่นอ้อมมักจะตีสั่งสอนดวงที่ไปมีเรื่องกับคนอื่นอยู่บ่อยๆเธอสอนดวงว่าจะชกต่อยพอป้องกันตัวเองนะได้แต่ห้ามมีเรื่องหรือรังแกคนอื่นและทุกครั้งเธอจะกำชับให้ดวงไม่ให้ใครรู้ความลับของตัวเขาจนเมื่อดวงโตเป็นวัยรุ่นก็ได้เจอกับครีมซึ่งเป็นลูกของกัญญาที่เป็นเจ้าของตลาดตอนทำงานเข็นผักอยู่ทั้งคู่ต่างก็รู้สึกชอบกันตั้งแต่แรกพบดวงจึงพยายามเข้าจีบครีมอยู่เสมอซึ่งเจมที่เป็นพี่ชายของครีมเห็นแบบนั้นก็รู้สึกหมั่นไส้ดวงที่เข้ามาจีบน้องสาวจึงได้พาลูกน้องมาเล่นงานดวงแต่ดวงก็ตอบโต้ได้อย่างสูสีแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟดวงถูกลุมจนล้มลงไปกับพื้นจนรู้สึกโกรธขึ้นมาแต่เพราะคำสอนของแม่ออมที่เคยสั่งสอนไว้ทำให้ดวงพยายามระงับความโกรธเอาไว้สุดท้ายเขาก็ถูกซ้อมจนหมดสภาพอยู่กับพื้นแต่ก็ทำให้เจมรู้สึกสนใจในความอึดทนของดวงขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นดวงก็มานั่งเจ็บแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าแปลกคือร่างกายของดวงตอนนี้แทบไม่มีรอยแผลเหลือเพียงรอยช้ำเล็กน้อยเท่านั้นดวงเริ่มคิดว่าทำไมร่างกายเขาถึงไม่เหมือนคนอื่นมีผิวหนังที่แข็งอยู่ใต้ผิวเนื้ออีกทีหลังจากนั้นไม่นานแม่ของดวงก็ล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลจนได้รู้ว่าแม่เป็นโรคร้ายแรง ที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากในตอนที่ดวงกำลังกุ้มใจเรื่องหาเงินอยู่นั้นลูกน้องของเจมก็เข้ามาเสนอดวงว่ามีงานเงินดีให้ดวงจึงไปหาเจมทันทีถึงจะมีสังหรณ์ว่าจะเป็นงานไม่ดีแต่ก็ต้องทำเพื่อค่ารักษาของแม่งานที่เจมให้ดวงทำก็คือลงสู้ในสนามมวยใต้ดินที่จัดขึ้นในโกดังด้านหลังตลาดเป็นสนามมวยที่มีการพนันผิดกฎหมายเดิมพันสูงมีทั้งเท่าแก่ข้าราชการชาวบ้านเข้ามาพนันกันต่อเนื่องคู่ชกคนแรกของดวงเป็นชายร่างใหญ่ชื่อยศเป็นแชมป์3สมัยของสนามมวยนี้คุณชายนี่เอาเจ้าแห้งที่ไหนมาเป็นคู่ชกให้ข้าเนี่ยจะเอามาเป็นกระสอบทรายหรือไงแบบนี้ใครเขาจะลงบันดันกันล่ะครับแต่ผลที่จบลงกับพลิกล็อกชนิดที่ไม่มีนักบันดันคนไหนจะคาดถึงยศลงไปจมกองเลือดด้วยฝีมือของดวงผู้ชมทุกคนถึงกับเงียบก่อนจะส่งเสียงเชียร์ดังลั่นให้กับหน้าใหม่ไฟแรงหลังจากนั้นดวงยังชนะได้ติดต่อกันอีกถึง5แมตช์ด้วยเพราะว่าร่างกายที่ฟื้นตัวเร็วทำให้ชกได้บ่อยอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ชื่อเสียงของตัวดวงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนมีคนจากสนามมวยใต้ดินอื่นเริ่มเข้ามาท้าส่วนเจมก็ได้ทั้งเงินทั้งหน้าที่หานักมวยฝีมือดีมาได้และยังกอบโกยกำไรจากนักชกที่มาท้ากับดวงวันหนึ่งคลามลูกของเสียโรงแรมที่มีอิทธิพลพอๆกับบ้านของเจมและยังเป็นคู่แข่งกันในหลายๆเรื่องได้เข้ามาท้าเจมจัดแมตช์ใหญ่กับนักชกของเขาซึ่งเจมก็ตอบตกลงทันทีครีมที่รู้เรื่องที่ดวงทำกับพี่ชายของเธอก็พยายามบอกดวงให้เลิกก่อนที่จะเป็นอันตรายแต่เป็นเพราะตัวดวงสัญญากับเจมไว้ตอนที่ทำงานว่าจะเลิกยุ่งกับครีมเขาจึงพยายามถอยห่างจากครีมทุกครั้งที่ไปเยี่ยมแม่ออมก็จะถามดวงเสมอว่าได้แผลมาจากไหนเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษามีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแต่ดวงก็พยายามบอกเลี่ยงความจริงและบอกให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงและวันชกก็มาถึงทั้งที่เดิมพันครั้งนี้สูงกว่าแมตช์ต่างๆที่ผ่านมาแต่ในโกดังที่เป็นสนามมวยนั้นกลับมีคนอยู่แค่2ฝ่ายหนึ่งคือเจมกับดวงส่วนอีกฝ่ายคือคลามกับนักชกของเขากระดุมนักชกที่ย้อมผมสีเขียวทั้งหัวและรูปร่างก็ดูไม่น่ามีฝีมือเท่าไหร่แต่พอการชกเริ่มขึ้นกลับไม่เป็นอย่างที่ดวงคิดทั้ง2ฝ่ายต่างก็ชกกันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างก็แลกหมัดกันอย่างดุเดือดต่างก็รับหมัดของอีกฝ่ายและสวนกลับเหมือนกับไม่รู้จักเจ็บราวกับว่าร่างกายของทั้งสองต่างก็ทนทานเหนือมนุษย์แล้วอยู่ๆร่างกายของกระดุมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวหนังที่หมัดกับแขนปูดขึ้นเป็นจุดๆเหมือนกับหนามงอกขึ้นมาหมัดหนามของกระดุมซัดเข้าไปใส่ดวงจนเลือดกระจายทำให้กระดุมเริ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบเจมตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ถูกส่วนคลามนั้นรู้อยู่แล้วว่ากระดุมมีพลังพิเศษที่จะทำให้เขาไม่แพ้การพนันครั้งนี้แน่นอนแต่ที่คนอื่นไม่รู้ก็คือดวงเองก็มีพลังพิเศษเหมือนกันและตอนนี้มันกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ดวงตาข้างที่บอดเป็นตาขาวล้วนของดวงตอนนี้ได้ปรากฏแก้วตาสีประหลาดขึ้นมาผิวที่สีขาวเหมือนเนื้อมะพร้าวของดวงได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มราวกับกะลามะพร้าวกระดุมที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตกใจที่ได้เห็นคนที่เป็นเหมือนกับตัวเขาจนชะงักไปดวงอาศัยจังหวะนั้นเข้าลุกใส่กระดุมอย่างหนักชิงเป็นฝ่ายได้เปรียบกลับมาทันทีกระดุมพยายามโต้ตอบกลับแต่ผิวหนังของดวงที่เปลี่ยนไปแข็งเหมือนกับกะลาจนหนังของเขายังเจาะไม่เข้าและยังลื่นจนทำให้หมัดของกระดุมฉลับเสียหลักจนโดนด้วงชกสวนเข้าไปหลายหมัดจนในที่สุดกระดุมก็เป็นฝ่ายที่ล้มลงไปกองกับพื้นก่อนแต่ในตอนนั้นเองดวงที่พลังเพิ่งตื่นเป็นครั้งแรกก็เริ่มควบคุมสติไม่ได้ถูกพลังที่เพิ่งตื่นครอบงำจนอาละวาดออกมาแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ในโกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจมส์คลามหรือลูกน้องของทั้งคู่ถูกด้วงที่อาละวาดขาดสติฆ่าตายจมกองเลือดจนหมดและตอนนั้นด้วงที่ขาดสติก็พุ่งเป้าไปที่ครีมที่แอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตอนนี้กำลังขาสั่นขยับไปไหนไม่ได้กับเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นต่อหน้าแต่โชคยังดีที่กระดุมที่ฟื้นตัวขึ้นมาเข้าชกด้วงจากด้านหลังจนสลบไปก่อนที่จะทำเรื่องเลวร้ายไปยิ่งกว่านี้หลังจากคืนนั้นทั้งด้วงและกระดุมก็หายตัวไปเหลือเพียงสภาพที่แสนสยองขวัญของศพที่เต็มโกดังจนทำให้ตำรวจสืบคดีจนทราบเรื่องการแข่งชกมวยใต้ดินส่วนทางโรงพยาบาลที่แม่ออมรักษาอยู่นั้นก็ได้มีกระเป๋าใบใหญ่ใส่เงินถุงนำมาวางไว้ให้ออมแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นดวงอีกเลยในขณะที่บนรถไฟกำลังวิ่งออกห่างจากเมืองที่เกิดเรื่องนั้นด้วงกับกระดุมที่หนีมาด้วยกันก็กำลังคุยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าจะมีคนประหลาดเหมือนตัวเองอยู่ด้วยไม่สิจะเรียกว่าคนได้ไหมก็ไม่รู้เพราะทั้งคู่ต่างก็เกิดมาอย่างผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไปและตอนนี้ทั้งสองก็ได้แต่ต้องเดินทางหนีไปอย่างไร้จุดหมาย